สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน Slender Survival ปิดตำนาน Slender Man หิวหิวหิวเอ้ยหิวหิวหิวเอ้ยเมื่อพาร์ทที่แล้วผมเพิ่งทำเตียงได้ตอนเช้าโถเอ้ยดิ Slender Man คงไม่มาตอนกลางวันหรอกนะถ้ามาก็ขอให้ตัวเองไหม้นะเฮ้ยก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องรีบทำกับข้าวแล้วครับไม่งั้นชีวิตเราจะหาไหม้นั่นไงพึ่งโอ้ไรน้องพึ่งรู้ว่ารักเธอบ้างพี่พึ่งนี่โอ้ยน้องนี่เป็นคนตลกแล้วน้องตอนนี้เป็นไปได้ก็คือรีบเอาของนะฮะรีบเอาของหาของก่อนเลยเฮ้ยพี่รู้แหล่งไหมแหล่งอาหารน้องเลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วน้องได้เลยพี่เลี้ยวซ้ายตรงไปถ้าจะไม่ผิดตรงนั้นจะมีหมูอยู่นะครับได้เลยจะจัดการหมูอ่ะเราต้องหาหมูที่ถูกเลือกคนอย่างน้องน้องเลือกเป็นด้วยเหรอน้องอ้าวเราต้องคัดสรรเนื้อที่มีคุณภาพเจอแล้วเอาละอยู่เด็ดเดียวโดดเดียวด้วยเป็นหมูแดดเดียวเอ้ยหมูโดดเดียวไอ้ย่าเรียบร้อยไม่มีใครเห็นเต็มสองตาเลยแหมอุ้ยอุ้ยใครตีอ๋อลืมไปโอ้กินเนื้อซอมบี้ก่อนขอหน่อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต้องรีบหาเหล็กหาอะไรมาทำเป็นถังนะฮะจะได้ตักนมวัวกินมีคนหลายคนบอกว่าลุงพีกระดาษอยู่ในป่าลึกได้ป่าลึกเราจะหาป่าลึกกันนะครับวันนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวลุงพีขอสร้างบ้านของตัวเองก่อนให้มันยิ่งใหญ่อลังการทำไมบ้านเรามันเริ่มต้นไม้เริ่มขึ้นเซเลนเดอร์แมนอยู่ตรงไหนต้นไม้ขึ้นเลยเหรอเนี่ยตายแล้วอ๋อไม่ใช่เราปลูกเองเรามีเวลาแค่เช้ากลางวันเย็นนะครับพอตกดึกปุ๊บก็เตรียมตัวสลายตัวเราต้องรีบสร้างบ้านครับสร้างบ้านที่แบบว่าไม่สูงจนเกินไปและก็ไม่เตี้ยจนเกินไปกลายเป็นฮอบบิทครับแล้วเราจะสร้างบ้านประมาณที่ว่าเซเลนเดอร์แมนเข้าไม่ได้ฮะขนาดเราสร้างบ้านมันเข้าไม่ได้นะมันยังมาเล่นเราขนาดนี้โอเคครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างเพื่อหาเหล็กให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะเหล็กเจอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับมันเหมือนมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมลงมาขุดนะเนี่ยตายแล้วคุณผู้ชมมันเหมือนว่าคือมันเหมือนว่ามันเข้ามาได้เหรอที่เนี่ยมันพุ่งมาได้เหรอเฮ้ยไม่เอานะพี่ก็น่าจะอยู่ในป่าพี่มาอยู่ใต้ดินแบบผมไม่ได้พี่อยู่ในป่าไปอย่ามาในนี้ดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะโอ้นี่ไงเราเจอถ้ำแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นถ้ำขนาดเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวต้องไปดูฮัลโหลถ้างั้นเดี๋ยวเราจะผจญภัยถ้ำนี้นะครับแต่ก่อนอื่นไม้หมดโถเอ้ยเซเลอร์แมนคงไม่มาในถ้ำหรอกมั้งเฮ้ยถอยไปเอ้ยอันดับถอยไปถืออะไรเหนียบร้อยครับน่ากลัวมากๆเมื่อกี้ผมก็อาจจะจิตหลอนไปเองก็ได้ถ้างั้นแล้วก็เราหยุดการขุดไปเพียงเท่านี้เหล็กงั้นทีหลังแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็ขยายพืชผักสวนครัวกะว่าจะไปทำแปลงไร่แหลกแปลกนาด้วยนะเดี๋ยวเราจะขยายบ้านเรานะครับแล้วก็ผมมันเห็นอะไรยาวๆไม่มีนะโอเคเฮ้ยคิดเองเฮ้ยจิตฟุ้งซ่านนะแกนะจิตฟุ้งซ่านไม่ให้จิตฟุ้งซ่านได้ยังไงเล่าก็ลองมาเล่นดูสิโถเอาละเฮ้ยปลูกข้าวตรงนี้ก่อนแล้วกันให้มันใกล้ๆตรงนี้ซอแซะสวัสดีจ้าแรบบิทสวัสดีครับสวัสดีโอเคมีคนบอกว่าอ้าวเจ้ากระต่ายมันชอบกินดอกไม้สีเหลืองใช่ไหมครับได้เลยอุ้ยจะได้เลี้ยงกระต่ายแล้วล่ะไปนี่ไงครับดอกไม้สีเหลืองเราเจอดอกไม้สีเหลืองแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้เรียบร้อยได้ดอกไม้สีเหลืองมาแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนพาน้องแรบบิทกลับบ้านตามป้าป้ามาแล้วไม่สนใจเลยเฮ้ยมันไม่สนใจเลยนี่ไงมันไม่ตามผมมาเลยครับนี่ไงแต่ไปให้2ตัวนี้ชีพเป็นสกัดแค่เบลเฮ้ยเร็วๆสิอย่าชักช้ารีบร้อยนั่นไงลูกออกมานี่น้องทำอะไรอ่ะน้องพี่ผมกำลังจะพาให้มันกลับบ้านผมแต่มันไม่ตามมาเล่นตัวพี่น้องต้องใจเย็นๆนะน้องโอเคเฮ้ยๆมันตามแล้วหรือเปล่าจะมืดแล้วได้โปรดมากับฉันหน่อยได้มั้ยได้โปรดนี่แรบบิทเฮ้ยทำไมมันไม่เชื่องเลยครับมันไม่ตามอะไรครับเนี่ยโถเอ้ยแจ้งเชื่องกว่านี้อีกโถเอ้ยไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าก็ได้จะมืดแล้วโอ้ยรีบมืดไปไหน
ถ้างั้นเราก็เรามีเวลาไม่มากครับจะมืดแล้วไม่จัดละมันมืดแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะรีบสร้างบ้านโดยการเอ้ยทำอะไรไม่ถูกเลยเออจะไกลนะจะไกลนะตรงนี้นะโอเคครับป้องกันการแบบว่าระดับสูงจนเกินไปน่ากลัวแต่เราคือเราจะหลอนไปเองอะฮะคืออืมนะอืมออกไม่กล้าออกไปไหนเลยคุณเอ้ยโอ้ยปิดเลยปิดไปเลยเฮ้ยปิดไปเลยโอเคโอเคเฮ้ยปิดประตูเจอประตูอะไรปิดไว้ก่อนตอนนี้เฮ้ยอย่าพึ่งมานะโอ้โหไม่ใช่วัวรับรองว่าไม่มาแน่ๆค่ำคืนนี้ถึงมาเราก็รู้ว่ามันมาใช่ไหมนายแอบมองฉันอยู่ใช่หรือเปล่าฮะสแลนเดอร์แมนเราจะสร้างต่อไปนะครับเป็นสะพานต่อไปตรงข้างล่างนะฮะผมว่าคืนนี้เขาคงไม่มาแล้วแหละถ้าเขามาตั้งแต่ตอน5 โมงเย็นแล้วโถไม่มาก็บอกกันตรงๆก็ได้ทางนั้นถ้าเกิดเขาไม่มาวันนี้เราก็จะลงไปหาเหล็กนะครับแล้วก็หาของด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปหาของกันดีกว่าถ้าเขาไม่มาในค่ำคืนนี้แม่ให้ลุ้นแต่ตอนแรกมันรู้สึกเหมือนเขาจะมานะมีภาพซ่าๆแต่ช่างเถอะเขาคงไม่อยู่แล้วล่ะมั้งได้เวลาสำรวจถ้ำแต่มันน่ากลัวนะไม่รู้ว่าเขามาหรือเปล่าเขาจะอาจโผล่มาในถ้ำก็ได้นะเฮ้ยอย่าพูดไปนะเขาไม่มาหรอกนะโอ้ยทำไมรู้สึกมันมีความรู้สึกมันรู้สึกว่าหลอนไปเองอะครับไม่มีใครแอบมองใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่ามันหลอนไปเองอะมันหลอนไปเองอะมันเหมือนมีคนจ้องมองอยู่แต่ก็ไม่รู้สินะครับผมอาจจะคิดไปเองก็ได้เฮ้ยแต่ลงมาด้านล่างครั้งนี้ได้เหล็กเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยฐานก็เยอะด้วยโอ้ยมันผมไม่ได้คิดไปเองอะผมไม่ได้คิดไปเองแล้วมันมาทั้งมันมาทั้งตัวมันมาวาร์ปมาที่ผมเลยครับผมว่าแล้วถ้ามันมาได้คือมันมาแล้วผมว่าแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงเดี๋ยวแต่ด้วยความที่แบบว่าต้องการเหล็กอ่ะเฮ้ยแต่เหล็กเราก็ได้ครบแล้วนะแต่เพื่ออะไรลุงพีมาทำอะไรอ่ะก็ต้องหาให้มันที่สุดไงเจออีกทางนึงครับคุณผู้ชมครับทำนี่ก็เยอะเหลือเกินแม่โอ้วันหลังก็โผล่มาดีๆไม่ใช่วาร์ปมาแบบนี้กาลเทศะมีไหมโอ้โอเคไม่ต้องบอกรู้เจอน้ำแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคฮะเราสำรวจหมดแล้วนะครับ yes ภารกิจเสร็จสิ้นนั่นโอ้ยอย่างน้อยก็เจอเหล็กอันเดียวเองไปได้เวลากลับเข้าบ้านแล้วด่วนขนาด2 บล็อกแกมาไม่ได้หรอกนะสแลนเดอร์เฮ้ยรีบไปแล้วครับบ้านเราต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะสอนไว้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวนะนั่นมันฝนตกใช่หรือไม่เหมือนได้ยินเสียงฝนตกเลยเอาของเก็บไว้ก่อนเอาของมาซ่อมเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างนอกเลยโอ้โหเนี่ยทำไมแกมาได้ยังไงวะเนี่ยฮะเฮ้ย impossible หรือว่าแกกระโดดมาเป็นไม่ได้แกอาจจะกระโดดมาก็ได้เนี่ยฝนตกอย่างนี้มันก็ไม่ถึงว่าคือเอ้ยงานเข้าแล้วโอ้โหสวัสดีครับฮัลโหลพี่ตากฝนเดี๋ยวก็เป็นไข้นะครับแหมเหนื่อยไหมพี่ผมบอกแล้วถ้าตากฝนอย่างนั้นมันไม่ดีจริงๆเดี๋ยวเป็นไข้เอาซะปะปะพี่เดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหพี่มีกิมมิกหรือเหรอพี่มีลืมนอนโอ้ยตายแล้วเกิดไกลด้วยลืมไปลืมนอนเลยโอ้ยตายแล้วครับโอ้ยโอ้ยฝนตกแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แล้วมันก็ไม่เช้าด้วยเพราะว่าถึงเช้ายังไงแต่ฝนตกอยู่มันก็เหมือนมืดดีๆนี่เองไปแล้วรีบวิ่งกลับบ้านอย่างด่วนจีฮึบเฮ้ยมันคงไม่เฝ้าแล้วละมั้งมันคงไม่เฝ้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลาบิดครับ
ปแล้วครับเขาไปแล้วโอ้โหแต่ผีมันยังไม่ไปไงมันยังอยู่ตรงนั้นไงทำไมมันมีกิมมิกเล็กๆด้วยน้อยด้วยเนี่ยแค่สไลเดอร์แมนก็จะตายแล้วมาทั้งผีทั้งคนเอายังไงโอ้ยเก็บของกันครับโอ้ยเลเวลหายไปหมดเลยโอ้โหมากันทั้งหมดเลยอ๋อนี่ไงมันมาตรงนี้กันอ๋อมากระโดดได้โอเคฮะอ่านยังไงแอบลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปเลยนะไปเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปสร้างให้มันไม่ให้มันกระโดดขึ้นดีกว่าโอ้ยโชคดีครับวันนี้เอ้ยโชคดีมากเลยว่าค่ำคืนนี้แฮร์รี่แฮร์รี่อ๋อตกใจนึกว่าแหมทะลุไปละนั่นไงโอ้ยยังไงก็โชคดีนะครับในค่ำคืนนี้พี่แกยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายแต่ส่งลูกน้องมานี่โอ้โหแล้วไงแล้วไงลูกน้องโบยบินอยู่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรได้ยินเสียงเหมือนเพลงบรรเลงคือตอนนี้มันเซฟไม่ได้ดูดิมันเป็นเสียงโหยหวนนะครับมันโอ้ยมันเนี่ยฮะมันเป็นเสียงโหยหวนมาจากข้างในเนี่ยครับต้นไม้ในป่าลึกเนี่ยฮะไม่ได้การแล้วผมต้องไปตรวจสอบหน่อยดีกว่าฮะเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้คงไปแล้วมั้งฮะมันคงไม่มีอีกแล้วเสียงนั้นมันหายไปตามกาลเวลาหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่แถวนี้ทำไมอ๋อแม่พี่บ่าวแหมน่ารักจริงๆเฮ้ยทำไมพี่บ่าวกำเนิดเฮ้ยยังไงแกบังอาจนักมาฆ่าฉันเจ้าผีบ้าโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้แกนี่เองที่ร้องโหยหวนโถเอ้ยนี่ฉันบอกอะไรให้นั่นสไลเดอร์แมนจะน่ารักกว่าแกอีกเยอะเลยโอ้ไปละเดี๋ยวพูดเชื่อเยอะเดี๋ยวมันมาพี่ไอเซลแมนที่พี่ว่านี่เขาเป็นคนยังไงเออก็ปกติพี่เขาเข้ามาขายของนะแล้วขายของแบบไหนก็ขายชีวิตนะเนาะขายชีวิตเหรอพี่แต่ช่างเถอะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาเป็นเซลแมนก็ตอนแรกครับพี่เจอเขามาหาเมียพี่แล้วชวนเมียพี่เข้าทำงานแล้วเขาชวนเขาทำงานยังไงก็เขาถามเมียพี่ว่าน้องพอจะมีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงไหมชัดเจนเลยขายตกไปเลยฝนตกหนักมากไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปเอากระดูกสเกเลตันเพื่อทำเป็นผงปลูกโตไวนะฮะจะได้ทำเขาเรียกว่าหยุดนะนี่นี่พูดเมื่อกี้หยุดเลยล่ะโอเคถอยไปครับเรียบร้อยปลูกต่อเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บเอาละพี่บ่าวตามหนูมาพี่บ่าวเฮ้ยน้องได้เลยโอ้โหนี่นะใช่แล้วพี่อาหารไปเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันในนี้นะพี่นะครับปุ้มดีมากพี่บ่าวนี่น่ารักจริงๆมาแล้วค่อยๆเข้ามานะค่อยๆเข้ามาน้องทำไมที่มันแคบจังเลยน้องเอ้ยพี่เอานะเคยได้ยินไหมครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากรู้จักเปล่าโอ้น้องของพี่นะครับที่อยู่ไม่ได้แล้วแต่ครับใจได้ยิ่งอยู่ไม่ได้ก่อนเลยอ๋อที่สบายใจมาเร็วพี่บ่าวดีมากพี่บ่าวนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากเลยน้องขอบคุณร้อยจังอู้ดีน้องขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นกันครับพี่เช่นกันโอเคฮะตอนนี้เราได้พี่บ่าวมาอยู่ในบ้านของเราแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นเจ้ากระต่ายแรบบิดนะฮะแล้วก็ไก่แจ้ตอนนี้เรารอเวลาให้มืดอย่างเดียวแล้วเราก็จะนอนนะฮะพอหลังจากนอนเสร็จปุ๊บก็ถือว่าเซฟพอเซฟเสร็จปุ๊บเราจะไปหาป่าลึกกันนะครับเพื่อตามหากระดาษของสไลเดอร์แมนกินเนื้อเน่าปุ๊บปุ๊บแล้วตามด้วยนมเรียบร้อยโอเคทำนมปังเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามด้วยขนมปังโอเคเก็บของก่อนนะพี่บ่าวนะโอเคพี่บ่าวงั้นเดี๋ยวผมมานะพี่โอ้ตามบายน้องตามบายถือว่าเป็นบ้านน้องแล้วกันนะอ้าวก็บ้านผมสิโอเครู้สึกว่าเซฟได้แล้วนะครับเยี่ยม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 ทางการถือว่าเราเซฟแล้วครับทางการเราเซฟแล้วก็ไม่ต้องลงไปขุดสินะก็ต้องตามหากระดาษที่ว่านั่นผมกำลังมุ่งหน้าไปป่าลึกที่คุณผู้ชมว่านะครับที่มีกระดาษก็ไม่ถึงกับลึกมากหรอกมั้งมันก็พอดีก็พอที่จะเป็นป่าให้เราได้สำรวจอยู่งั้นระหว่างทางเจอฐานก็ขุดฐานเลยแล้วกันเสียวมากเลยเนี่ยเสียวตอนคราฟติ้งแล้วมันมาเนี่ยโอเคครับแค่อันเดียวก็หรูแล้วนะไปน่าจะเป็นโอ้ยมีนกด้วยตรงนี้มีไหมในนี้ในป่านี้มีไหมโอเคค่อยๆลงนะซอมบี้ค่อยๆลงก็ถือว่าเป็นป่าระดับนึงครับแต่ไม่ถึงกับลึกมากเอ้ยไม่ได้เจอคริปเปอร์มานานอ
เสียงมันมาแล้วผมได้ยินเสียงมันครับคุณผู้ชมครับโอ้ยกะโถยตกใจกะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยกาเออกาสวัสดีกาเฮ้ยไก่เจอไก่แล้วโอ้สวัสดีครับเออสวัสดีแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะว่าไงเนี่ยฉันกำลังตามหากระดาษแผ่นหนึ่งอยู่กระดาษสีเหลืองอ๋อเยลโล่เพจล่ะครับเออไม่ก็ประมาณนั้นแหละแต่คือมันเป็นกระดาษที่มีรูปร่างไม่รู้สินะกระดาษของพี่ที่ใส่ชุดสูทอะนายพอจะรู้จักวะกระดาษพี่ที่ใส่ชุดสูทล่ะครับหน้าตาพี่เขาเป็นยังไงครับหน้าตาพี่เขาเหรอเออปัญหาคือพี่เขาไม่มีหน้าตาสิแกเคยเห็นพี่แกเขาไหมล่ะไม่เคยครับคือเขาใส่สูทตัวสูงสูงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะตอนนี้ฉันเองก็ไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ไหนแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับไปละไม่รู้ว่ากระดาษจะหาจากไหนนะครับอาจจะแปะตามต้นไม้หรือว่าต้องฆ่าไซเรนแมนนะตอนนี้ผมก็กำลังกลับบ้านพี่แกเองก็ไม่โผล่มาเลยนะครับในค่ำคืนนี้แปลกมากหรือว่ากำลังสู้กับพวกผีที่มันจัดการผมอยู่แต่โอกาสที่จะได้เจอ Slenderman นี่คือน้อยมากๆเลยนะแสดงว่าผมโชคดีใช่ไหมที่ผมได้เจอ Slenderman เนี่ยฮะหึใช่ไหมนี่ผมโชคดีเหรอที่ได้เจอ Slenderman เนี่ยโอเคเราก็กลับมาถึงบ้านไม่เจออะไรเลยครับไปป่าลึกมากก็ไม่ถึงวันลึกมากนะก็ถือว่าเป็นป่าแต่ก็ไม่เจออะไรเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลงไปหาของกันต่อดีกว่าครับแล้วค่อยขึ้นมาอืมได้เวลาลงเหมืองอีกแล้วเหรอเนี่ยเอนี่อะไรเนี่ยอิงแซกทำไมมีไอ้เจ้านี่ตกมาเต็มเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่งงครับอยู่ดีๆมีเจ้าอิงแซกตกอยู่เต็มเลยฮะเกิดการฆ่าอะไรกันหรือเปล่ารู้ดิเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับระหว่างผมไม่อยู่ที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นในใต้ดินแห่งนี้ผมไม่มาก็ได้ผมขึ้นก็ได้ผมไปสร้างบ้านก็ได้นะค่อยมาหาผมวันหลังแล้วกันนะผมไปสร้างบ้านก่อนละเดี๋ยวมาไปละหรือว่าสเลนเดอร์แมนมันเปลี่ยนใจการมาหาเราข้างนอกเป็นมาหาในถ้ำแทนอย่างนั้นก็น่ากลัวเกินถ้างั้นระหว่างนี้เราก็ถือโอกาสสร้างสะพานแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอตอนเที่ยงคืนแล้วสเลนเดอร์แมนมาอีกก็ตัวใครตัวมันแหละครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมจะสร้างสะพานให้เสร็จแล้วก็ไปหาแจ้พาแจ้มาอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่ากระต่ายเฮ้ยหมาย่างจริงมันเล่นตัวครับโอ้โหพี่อูโอ้ยไม่ได้เจอพี่ตั้งนานแล้วโอ้โหผู้ชมครับในขณะที่ผมมาเดินหาแจ้ผมไม่ได้เจอป่าลึกของจริงพี่อูโอ้โหไม่ได้เจอพี่มานานแล้วเนี่ยเป็นไงมาไงอะพี่อู้ยพี่พ่อพี่ชื่ออะไรนะโอ้ยพี่ครั้งสุดท้ายเราจำได้ตอนนั้นเรากำลังเล่นเลมออฟเทลกันอยู่ประมาณซีซั่น1วันที่ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนที่26 27ไม่รู้พี่ผมจำได้เราเจอกันในดินแดน Forgotten Island นะพี่โอ้โหเป็นไงมาไงอ่ะพี่โอเคครับเรารู้แล้วครับว่าแถวนี้เป็นป่าลึกนะครับแสดงว่ามันใกล้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่การมาหาแจ้นี่รู้เลยว่าป่าลึกอยู่ตรงไหนหรือว่าแจ้เป็นพวกเดียวกับมันโอ้แต่พี่อูนี่โอ้โหสง่ามากถ้าจำไม่ผิดแจ้อยู่แถวนี้ใช่ไหมเจอแจ้แล้วครับไปแจ้กลับบ้านไปไหนอ่ะบ้านของเราไปครับโอ้ระหว่างนี้โถยก็จะมืดแล้วด้วยเอาเฮ้ยมาเร็วเป็นภารกิจต้องพาไก่ตัวนี้กลับไปบ้านเราให้ได้เร็วๆๆแจ้เร็วพี่อูลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาหาไข่คุยกับใครพี่อูไงไข่ว่าเออนานไงตัวสูงๆน่ะตอนนี้ไม่รู้ละสนอย่างเดียวคืออาหารข้างหน้าฉันนี่แหละจ้ะโอ้โหมันท้าทายตรงที่ว่าต้องค่อยๆเดินพามันไปที่บ้านเราเนี่ยนะครับไก่ตัวเดียวเพื่อคนดูอะไรยังไงนะคนดูเขาเรียกร้องแน่ใจเหรออ้าวใช่ไหนไหนไหนถ้าคนดูรักแจ้จริงไหนกดไลค์เซแหมเรียกเรตติ้งนะแกเวลานี้มืดแล้วด้วยสไลเดอร์แมนจะออกมาหรือไม่พี่เซเลนเดอร์อย่าเพิ่งออกมานะครับผมพาเพื่อนผมไปก่อนครับผมเป็นเพื่อนแหละครับใช่แกเป็นเพื่อนฉันไงเป็นมากกว่านั้นไม่ได้หรอกครับพอแล้วแกนะเฮ้ยเป็นเพื่อนก็ดีถมเถไปละเราอย่าพูดมากแล้วโอ้โหนั่นไงนั่นไงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไปแจ้ต่อโอ้โหคุณผู้ชมครับคือมันมีผีอยู่ข้างบนนั้นคือแจ้มาทางนี้แจ้เฮ้ยผมไม่อยากตายซะด้วยมันมีผีเฝ้ามันบินอยู่ข้างบนนั้นโอ้ยบินไม่นู่นบินไม่นู่นบินไม่นู่นอย่าเพิ่งมาตรงนี้อย่าเพิ่งมาตรงนี้
โอ้ยมันมาเลยตรงนี้เนี่ยไปเร็วไปเร็วบินไปตรงนู้นตรงนู้นโอ้ยมันมาเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ผีแจ้ผีเฮ้ยหยุดก่อนแจ้หยุดก่อนอ๋อมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอ๋อมันตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแจ้เร็วโอ้ยเหลือติดเดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วค่อยเดินเออโอเคครับโอเคครับถึงที่หมายแล้วโอเคในที่สุดครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โอ้ยได้แจ้มาแล้วอู้เอาไปโอ้รักเลยโอ้นี่เหมือนบื้อนี่ปลาไก่มาเลยน้องปลาไก่แจ้มาครับเพื่อนผมเองโอ้ยอ้าวมีคนอื่นอยู่แล้วเหรอไม่ใช่คนอื่นคนไกลมาแล้วมาแล้วเพิ่งเมื่อคืนไม่มามันมาคืนนี้ใครไม่มาใครมาอะไรก็เมื่อกี้ซ่าซ่าเสาอากาศไม่ดีเหรอซ่าซ่าไม่ใช่อยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ Slenderman เรามาคุยกันหน่อยทำไมเมื่อวานไม่มาอ่ะเมื่อคืนอุตส่าห์เตรียมตัวอย่างดีทำไมไม่มาฮะไปไหนมันปั่นเปอร์ทำไมเมื่อคืนไม่มาอ่ะเคลียร์ดิทำไมเมื่อคืนไม่มาไม่ไหวจะเคลียร์ละโอ้ยแอบอันนะอะไรทำไมยังไงไม่กลัวฉันเลยเหรอกลัวสิทำไมจะไม่กลัวทำไมพูดคุยท้าทายฉันแบบนี้ก็เพื่อปลดความกลัวของตัวเองนะกระดาษที่พี่ซ่อนกันอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าลึกแล้วป่าลึกที่ว่ามันอยู่ไหนก็ใกล้ๆนี่แหละโอเคถ้างั้นแล้วก็ขอบคุณที่มาหานะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะยังไงพี่มาตอนที่ผมจะไปพอดีเลยก็ขอบคุณนะครับยังไงก็เอาไปว่าวันนี้อ่ะพูดทักทายกับแฟนคลับไปเร็วอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดไลค์ครับกด Subscribe นะครับดีมากแล้วไงต่อและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ Slender Survival นะครับดูสิว่าผมจะหักคอไอ้หมอนี่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวนี่ไม่ใช่โคต้าหรอกสวัสดีครับฮะอะไรอุ้ยพูดไปกันแหละไปแล้วอุ้ยมาตอนจะไปด้วยนะเป็นอะไรทำไมหน้าตาตื่นจังโอ้ยไม่ให้ตื่นได้ไงล่ะขึ้นไปดูสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะสงสัยไอ้น้องเพิ่งเจอซัมแมนครั้งแรกใครว่าเซลแมนอ๋อไอ้คนขายประกันนะตัวสูงๆนี่แกรู้จักกันหมดแล้วเหรอเฮ้ยญาติฝั่งไหนวะเนี่ยฮะญาติฝั่งไหนของแกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ญาติอะไรหรอกตั้งแต่ลืมตาบานนะไอ้เจ้าหมอนเนี่ยมันก็มาขายประกันให้แม่ฉันแม่แกเหรอใช่แล้วขายประกันว่ายังไงก็ถ้าเกิดตายไปจะขอวิญญาณน่ะวิญญาณเหรอแล้วแม่แกตายยังก็ตายแล้วมันเอาวิญญาณไปแล้วอ้าวตายแล้วน้องพี่ว่าอย่าไปคุยกับมันเลยมันเปิดเจอไร้สาระนิยายปรำปรานี่มาคุยกับพี่ดีกว่าสาระล้วนๆทางนั้นโอ้โหหน้าประตูเลยครับอะไรมาตุ้งตุ้งอะไรตุ้งตุ้งโอ้โหมันซ่ามากครับโอ้ยหัวใจดวงเดียวผมขอลองเลยดีกว่าขอลองหน่อยอยู่นะโอ้ขอลองโอ้ยโอ้ยผมรู้เทคนิคการเล่นของพี่แล้วแหละผมไม่กลัวหรอกเพียงแค่มาแค่ภาพเสียงพี่คิดว่าผมกลัวมากใช่ไหมอุ้ยโอ้ยโอเคไม่เอาละพอละไปแล้วครับไปแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะเล่นเกมไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มาจากเกมด้วยครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามล่านางเลยนะครับไปแล้วครับกันตายแล้วเฮ้ย